สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระที่น่าคิดน่าฟังมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของหมอเขมรผู้มีอาคมขลังคนหนึ่งซึ่งพยายามเสกคุณไสใส่พระธุดงค์ชาวไทยผู้จาริกไปรูปเดียวตามลำพังในป่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับพระภิกษุชาวไทยผู้เคร่งครัดในศีลาจารวัตรรูปหนึ่งเดินธุดงค์จาริกไปตามลำพังในเขตป่าดงดิบพญาไฟซึ่งมีสมญานามว่าป่ามหาการในสมัยนั้นทั้งนี้เนื่องจากป่าดงพญาไฟเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดทั้งดุร้ายและไม่ดุร้ายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไข้ป่าก็ชุกชุมผีป่าก็เกลื่อนกล่นผู้คนในสมัยนั้นต่างเข็ดขยาดเมื่อจำเป็นจะต้องผ่านป่าดงพญาไฟซึ่งบรรดาผู้คนที่จำเป็นต้องผ่านเข้าไปในป่าแห่งนั้นบางคนล้มป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากใครที่รอดออกมาได้ก็นับว่าดวงดีหรือเป็นเพราะมีของดีคุ้มครองป้องกันพระภิกษุโตเดินธุดงมาจากบางกอกมาตามลำพังรูปเดียวค่ำไหนก็ปักกรดปฏิบัติธรรมจำวัดที่นั่นก่อนจำวัดก็สวดมนต์แผ่เมตตานั่งภาวนาอยู่จนดึกดื่นไม่ประมาทไม่มัวเมามีสติสัมปชัญญะตื่นรู้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เป็นนิดเมื่อถึงเวลานอนใกล้เที่ยงคืนท่านโตจะนอนตะแคงขวาแบบสีหะสายญาติตามแบบอย่างพระพุทธองค์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติโดยภาวนาอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องเป็นนิดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่านภาวนาอยู่อย่างนี้จนหลับไปทุกคืนรุ่งเช้าก็จะออกบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เดินทางต่อหากมีชาวบ้านป่าใส่บาตรให้ท่านภาวนาอยู่อย่างนี้จนหลับไปทุกคืนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อและบิณฑบาตหากมีชาวบ้านป่าใส่บาตรให้ท่านก็จะรับมาฉันพอประทังชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมไปวันวันวันไหนอยู่ในป่าดงไม่มีหมู่บ้านไม่มีชาวบ้านใส่บาตรให้ท่านก็อดทนดื่มแต่น้ำพอประทังชีวิตไปไม่ได้เดือดร้อนทั้งนี้เพื่อสร้างขันติบารมีท่านจาริกธุดงท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมอยู่ในเขตป่าดงพญาไฟเป็นเวลานานจนวันหนึ่งมาถึงหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งมีผู้คนปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่และที่กระจัดกระจายห่างกันไปก็มากมายหลายหลังรอบๆหมู่บ้านเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นที่ร่มรื่นสงบน่าสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงได้ปักกรดพักอยู่ในกระท่อมร้างห่างจากหมู่บ้านพอสมควรซึ่งกระท่อมหลังนี้ไม่มีเจ้าของญาติโยมในหมู่บ้านบอกว่าท่านสามารถพักปฏิบัติธรรมอยู่ได้ตลอดพรรษาเลยทีเดียวพระภิกษุโตจากเมืองบางกอกจึงตัดสินใจปักกรดอยู่ในกระท่อมร้างซึ่งทำด้วยไม้ไผ่แห่งนั้นทันทีตอนกลางคืนก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตามลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดงรุ่งเช้าก็ออกเดินรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งใช้เวลาเดินประมาณไม่เกิน20นาทีก็ถึงชาวบ้านป่าแห่งนั้นส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดีชอบทำบุญสุนทานใส่บาตรกันเป็นประจำส่วนใหญ่ตอนกลางวันก็จะออกไปทำนาทำไร่ตอนเย็นๆย่ำค่ำบางคนก็หิ้วน้ำปานะน้ำผลไม้มาถวายและรับฟังธรรมะ
จากพระภิกษุโตด้วยความเคารพเวลาผ่านไปหลายวันอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่เฒ่าก็มากระซิบบอกท่านว่าท่านเจ้าคะโยมขอเตือนท่านด้วยความเป็นห่วงท่านอย่าประมาทนะระวังตัวด้วยมีคนคิดร้ายท่านเจ้าค่ะแม่เฒ่าพูดเบาแทบจะเป็นกระซิบเหลียวซ้ายแลขวายังหวาดกลัวใครจะมาคิดร้ายอาตมาหรือโยมคงไม่มีมั้งเพราะอาตมาไม่ได้เบียดเบียนใครๆเลยท่านตอบตามประสาซื่อมีเจ้าค่ะโยมได้ยินข่าวมาเขาเคยทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วกับคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือพระเขาทำอะไรล่ะโยมเขาปล่อยคุณใสใส่เจ้าค่ะท่านระวังตัวนะในหมู่บ้านนี้มีคนชอบเล่นคุณใสอยู่หลายคนร้ายๆกันทั้งนั้นเขาทำยังไงล่ะโยมก็ไม่รู้เจ้าค่ะแต่คนที่ถูกคุณใสมนต์ดำจะเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุเป็นบ้าเป็นใบ้ไร้สติหรือบางคนก็ถึงตายเลยก็มีอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีพระสองสามองค์มาพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ต้องมีอันเป็นไปองค์หนึ่งเสียสติองค์หนึ่งเจ็บป่วยจู่ๆท้องก็บวมเป่งไม่ยุบเลยเพราะถูกเสกของเข้าท้องส่วนอีกองค์หนึ่งก็เพ้อหวาดกลัวจนชาวบ้านต้องพาออกไปจากหมู่บ้านส่งให้ทางวัดในเมืองทำการช่วยเหลือก็น่ากลัวนะโยมนะขอบใจที่เป็นห่วงอาตมาแต่อาตมายังไม่เคยเจออะไรอย่างที่โยมเล่านั้นเลยกลางคืนก็สงบสงัดดีมากไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยโยมอย่าห่วงเลยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าค่ะที่โยมมาเตือนก็เพราะเป็นห่วงท่านนะเจ้าคะแล้วผู้เฒ่าก็เดินลาจากไปและความที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านก็ทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธานับถือท่านมากขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแต่ละครั้งผู้คนจะออกมารอใส่บาตรกันเหนืองแน่นเลยทีเดียวและต่อมาก็พากันนิมนต์ว่าขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไปนานๆแต่ท่านก็ยังไม่รับปากท่านบอกชาวบ้านว่าอาตมายังไม่รับปากโยมยังรับปากไม่ได้หรอกอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้อยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้หรือวันหน้าอาจจะต้องจากกันไปนะโยมนะท่านสอนให้ชาวบ้านรักษาศีล5อันเป็นศีลพื้นฐานของกัลยาณชนสอนให้ชาวบ้านเจริญสติยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เนืองนิดโดยสอนให้ทุกคนภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆให้ภาวนาไว้ไม่ประมาทมีชาวบ้านหลายคนมาขอของดีจากท่านบ้างก็ขอสายสินบ้างก็ขอน้ำมนต์หรือบ้างก็ขอคาถาอาคมแต่ท่านปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยบอกว่าอาตมาไม่มีสิ่งของที่โยมขอหรอกในย่ามของอาตมามีแต่ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้นไม่มีสายสินไม่มีเหรียญไม่มีคาถาอาคมใดๆแต่ถ้าหากโยมอยากจะได้อาตมาก็จะบอกให้เป็นคาถาสำหรับภาวนาที่อาตมาใช้มาตลอดเวลาตั้งแต่ออกบวชนั่นคือพระพุทธคุณท่านบอกญาติโยมทุกๆคนอย่างนี้บอกเหมือนกันหลายๆคนซึ่งชาวบ้านต่างพากันยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุในคำสอนของท่านซึ่งเป็นคำสอนของพระแท้ๆอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุโตสังเกตว่ามีชาวบ้านวัยกลางคนคนหนึ่งไม่เคยมาหาท่านเลยแต่วันนี้ติดตามชาวบ้านมาหาท่านด้วยโดยชายคนนั้นเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่ยกมือไหว้ไ
ไม่ทำความเคารพท่านเหมือนคนทั่วไปได้แต่นั่งจ้องดูท่านด้วยสายตาที่คล้ายจะจ้องจับผิดและไม่ไว้ใจสายตาของเขาไม่เป็นมิตรเลยซึ่งท่านก็รู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แต่แผ่เมตตาให้แก่เขาชายกลางคนคนนี้ชื่อตะผลผมหยิกดำตาพองมีแววดุร้ายสงบนิ่งคล้ายตางูที่จ้องจะฉกเหยื่อชายคนนี้มาหาท่านวันแรกแล้วก็หายไปสองสามวันก็มาอีกทีมานั่งนิ่งๆจ้องดูท่านคล้ายจะสำรวจตรวจตราค้นหาอะไรสักอย่างเมื่อไม่พบก็กลับไปครั้งที่สามเข้ามาอีกคราวนี้มาคนเดียวมาตามลำพังขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ชายแปลกหน้าที่ชื่อตะผลหรือนายผลเข้ามาหาท่านแล้วถามด้วยเสียงดุว่าท่านครับผมอยากจะคุยด้วยจะได้ไหมพระภิกษุโตหยุดเดินจงกรมหันมามองหน้าเขาพร้อมกับแผ่เมตตาจิตให้ตอบไปว่าได้สิโยมมีเรื่องอะไรหรือท่านนั่งลงแล้วเปิดโอกาสให้นายผลเอ่ยถามผมเฝ้าดูท่านมาตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วจนกระทั่งกลางพรรษาวันนี้อยากรู้ว่าท่านมีของดีอะไรคุ้มตัวเหรอเขาถามด้วยท่าทีสงสัยพระภิกษุโตแปลกใจเมื่อได้ยินคำถามของเขาท่านยิ้มให้แล้วพูดบอกว่าไม่มีหรอกโยมอาตมาไม่มีของดีไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆเลยพระห้อยคอล่ะมีไหมไม่มีหรอกโยมสายศีลล่ะก็ไม่มีพระภิกษุโตสันศีรษะปฏิเสธคาถาอาคมล่ะก็ไม่มีทั้งนั้นแหละท่านตอบตามความจริงชายกลางคนยิ่งมีท่าทีฉงนยิ่งขึ้นเขาถามอีกว่าไม่มีสักอย่างจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไงไม่มีจริงๆโยมโยมสงสัยอะไรเหรอนายผลเห็นท่านยืนยันเช่นนั้นก็จึงอธิบายให้ฟังว่าที่ผมมานี่ก็เพราะต้องการจะรู้ว่าท่านมีของดีอะไรคุ้มตัวอยู่จึงอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกอาถรรพ์รบกวนอาถรรพ์อะไรเหรอโยมนายผลจึงสารภาพว่าผมเป็นคนเล่นของมีอาจารย์เป็นหมอเขมรผมเรียนวิชาเสกของปล่อยของได้สารพัดเช่นควายธนูเสกหนังเสกตะปูเข้าท้องยาสั่งยาเสน่ห์ผีพรายผีตายโหงผมเรียกผมเสกให้ไปเข้าใครก็ได้ทั้งนั้นและแต่ละคนที่ผมทำของใส่ก็มักจะมีอันเป็นไปตามที่ผมต้องการโอ้ยมพูดจริงเหรอเนี่ยภิกษุโตอุทานเมื่อได้ฟังเขาสารภาพผมพูดจริงเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ได้7วันผมไม่ไว้ใจท่านคิดว่าท่านเป็นพระปลอมเป็นพระหากินเหมือนหลายๆรายที่ผมเคยเห็นครั้งแรกผมปล่อยโหงพรายมารบกวนท่านตอนเที่ยงคืนแต่โหงพรายก็กลับไปอย่างไร้พิษสงผมงงมากตามปกติโหงพรายของผมตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์ร้ายมากใครก็ต้านไม่ได้ท่านรู้ตัวหรือไม่ตอนที่ผมส่งโหงพรายมาหาท่านนายผลถามพลางจ้องหน้าพระภิกษุโตด้วยสายตาที่มีแววยำเกรงเออัตมาไม่รู้ตัวเลยโยมไม่รู้จริงๆแปลกมากนายผลพูดพึมพำจากนั้นก็พูดต่อไปอีกว่า3คืนต่อมาผมก็ส่งควายธนูมาไล่ท่านอีกแต่ไม่ถึงอึดใจควายธนูของผมก็ย้อนกลับไปเขาหักปนปี้เหมือนถูกทุบทำลายด้วยไม้ค้อนเหล็กอาตมาไม่รู้เลยโยมไม่รู้จริงๆพระภิกษุโตยังคงยืนยันคำเดิมครั้งสุดท้ายวันแรม15ค่ำที่แล้วมาผมเสกหนังควายอาคมแผ่นใหญ่ลอยมาทำร้ายท่านแต่แล้วก็เหมือนเดิมหนังควายอาคมของผมลอยกลับไปตกที่หิ้งพิธีถูกเผาเปื่อยยุ่ยไหม้เกรียมไม่เหลือชิ้นดีผมจึงสงสัยมากอาคมของผมที่เรียนมาจากอาจารย์หมอเขมรทำอะไรท่านไม่ได้เลยเขาพูดด้วยท่าทีฉงนสนเท่ไม่เข้าใจ
แล้วถามย้ำว่าท่านไม่มีของดีเลยจริงๆหรือครับไม่มีจริงๆโยมอาตมาไม่นิยมของเช่นนั้นหรอกอาตมามีแต่พุทธคุณยึดมั่นในพุทธคุณเท่านั้นอะไรนะท่านว่าอะไรครับนายผลทำตาโตจ้องท่านถามท่านเสียงดังเลยทีเดียวอาตมามีแต่พุทธคุณพระภิกษุโตตอบเสียงเรียบๆมันเป็นยังไงบอกหน่อยบางทีอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่คุ้มครองป้องกันท่านอยู่เป็นความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดจนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอาตมาภาวนาอย่างนี้เสมอๆทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้แปลกมากพระพุทธคุณของท่านมีพลังเหลือเกินนายผลกล่าวด้วยความประหลาดใจแล้วพูดว่าท่านครับผมจะขอพิสูจน์อีกสักครั้งถึงอำนาจพระพุทธคุณของท่านคืนนี้ตอน5 ทุ่มผมจะปล่อยของมาหาท่านนะครับท่านอย่าได้ท่องพุทธคุณของท่านนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าไม่มีพุทธคุณไม่ท่องพุทธคุณของของผมจะมาหาท่านได้หรือไม่ผมต้องการพิสูจน์ไม่ทำอันตรายท่านถึงตายหรอกท่านจะอนุญาตไหมครับพระภิกษุโตฟังแล้วก็เงียบไปคล้ายจะตัดสินใจจากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าได้ได้สิโยมนายผลยกมือไหว้ท่านเป็นครั้งแรกแล้วลุกเดินจากไปทันทีและ5 ทุ่มคืนนั้นพระภิกษุโตก็เข้านอนตะแคงขวาแบบสีหสายญาติแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์แต่ไม่ได้ท่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นที่เคยทำเหมือนคืนก่อนๆเวลาผ่านไปครู่เดียวเท่านั้นท่ามกลางความเงียบสงัดของรัตติกาลท่านได้ยินเสียงแกรกกรากของสัตว์บางชนิดกำลังเดินตะกายอยู่รอบๆกรดเสียงดังได้ยินชัดเจนด้วยความแปลกใจท่านรีบลุกขึ้นนั่งเพ่งมองออกไปในความมืดท่ามกลางแสงจันทร์ข้างขึ้นท่านได้เห็นตะขาบตัวใหญ่สีแดงฉานราวกับไฟตัวใหญ่มหึมาเท่าท่อนแขนตัวหนึ่งกำลังเลื้อยเอาหัวดุนหาทางเข้ามาในมุ้งกรดของท่านอย่างดุร้ายตัวมันยาวเกือบเมตรเลยทีเดียวตะขาบผีพระภิกษุโตอุทานอยู่ในใจอย่างตกใจเมื่อเห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นแล้วทันใดนั้นด้วยพลังสติที่เจริญมาดีแล้วและเจริญมาอย่างยาวนานพลันท่านก็ระลึกถึงพระพุทธคุณขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีท่านภาวนาในใจทันทีว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแค่นั้นเองเพียงแค่ท่านระลึกไม่ทันจะจบตะขาบไฟผีที่ดุร้ายตัวนั้นก็มีอันผงะหงายหลังออกจากมุ้งกรดราวกับถูกกระชากมันดิ้นพลัดพลาดอยู่ครู่หนึ่งคล้ายถูกกระหน่ำตีอย่างรุนแรงจนดิ้นทุรนทุรายจากนั้นก็หายวับไปพระภิกษุโตนั่งขัดสมาธิสวดมนต์อยู่ในกรดด้วยเสียงดังกังวานผมบนศีรษะและเส้นขนทั่วร่างกายของท่านลุกสู้ชูชันไปทั่วสรรพางกายรุ่งเช้าขณะจะออกไปบิณฑบาตพระภิกษุโตเห็นนายผลเดินเข้ามาอย่างรีบเร่งด้วยท่าทีนอบน้อมผิดกับครั้งก่อนมาถึงก็ก้มลงกราบท่าน3 ครั้งบนพื้นดินโดยไม่รังเกียจว่าจะเปื้อนฝุ่นกราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นพูดบอกท่านด้วยเสียงสั่นเทาว่าผมกราบขอขมาอภัยขออย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมผมผิดไปแล้วสำนึกได้แล้วมนต์ดำคุณไสของผมสู้พุทธคุณของท่านไม่ได้จริงๆตอนนี้ทุกๆอย่างที่ผมปล่อยมาใส่ท่านมันถูกทำลายหมดแล้วครับผมสำนึกผิดและขอขมาท่านผมจะเลิกเล่นคาถาอาคมคุณไสอย่างนี้เด็ดขาดจะทำตามคำสอนของท่านคือจะยึดมั่นในพุทธคุณตามคำสอนข
ของท่านตลอดไปครับสาธุโยมผลสาธุสาธุนะพระภิกษุโตกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เมตตาแล้วก้าวเดินมุ่งสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตโปรดสัตว์ทันทีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องมนต์ดำคุณไสหมอเขมรพ่ายพุทธคุณจบลงแล้วท่านทราบหรือไม่พระภิกษุโตรูปนี้ต่อมาท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงพระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ